สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder Castle Channel ติดใจเมืองเหนือกวางสงประกาศต่อสัญญาเสวกรออกไปอีก5ปีมาเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของทัพกวางสงมหาภัยรีโอเชียงรายยูไนเต็ดนะครับล่าสุดศิวกรเตียตระกูลมิดฟิลด์ตัวเก่งของทีมได้ตกลงเซ็นสัญญาฉบับใหม่อยู่ค้าแข่งกับทีมต่อไปถึงปี2027เป็นที่เรียบร้อยโดยทางเจ้าเฟยศิวกรเตียตระกูลนะครับได้เปิดใจถึงการต่อสัญญาดังกล่าวว่าในสัญญาฉบับนี้ผมเองรู้สึกกดดันนิดหนึ่งอยู่ที่นี่มีความสำเร็จแต่ก็อยากประสบความสำเร็จร่วมกับทีมไปเรื่อยๆครับส่วนเป้าหมายของผมในทีมคือพยายามคว้าถ้วยแชมป์ให้ได้มากที่สุดและอยากจะช่วยทีมพัฒนาร่วมกับปั้นอะคาเดมี่เชียงรายยูไนเต็ดให้มีโอกาสลงสนามเล่นร่วมกันกับทีมครับทางด้านคุณพ่อของทางศิวกรนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าเฟยเขาอยู่ที่นี่ก็มีความสุขผมก็เลยอยากสนับสนุนให้เจ้าตัวได้อยู่ต่อสำหรับความรู้สึกในสัญญาฉบับนี้แตกต่างจากสัญญาฉบับแรกที่ในเวลานั้นค่อนข้างจะตื่นเต้นเพราะการเดินทางมาไกลบ้านแต่พอมาอยู่กับเชียงรายแล้วค่อนข้างอบอุ่นมีความสุขตั้งใจที่จะให้เฟยแขวนสตั๊ดที่นี่เลยครับทางด้านมาดามไฮม์ประธานสโมสรของเชียงรายนะครับก็ได้เปิดเผยถึงการต่อสัญญาครั้งนี้ว่าในวันนี้ที่เกิดสัญญาใหม่ขึ้นต้องบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ไม่ได้ยากเลยเพราะว่าเกิดจากการพูดคุยกันระหว่างนักเตะแล้วก็ครอบครัวนักเตะก็อยู่กับเรามา6ปีแล้วและมีความตั้งใจอยู่แล้วว่าอยากจะอยู่กันไปยาวๆมีเป้าหมายร่วมกันคือเราต้องการคว้าแชมป์ร่วมกันต่อไปเรื่อยๆถึงเป็นที่มาของการสัญญาวันนี้ต่อไปอีก5ปีนะคะมาดามไฮกล่าวทิ้งท้ายโดยงานแรกของเจ้าเฟยนะครับหลังจากต่อสัญญาก็คือการพาทัพกวางสงมหาภัยเชียงรายยูไนเต็ดทำศึกในฟุตบอลไฮลักลีโวลีคัพในรอบรองชนะเลิศพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในวันที่26พฤษภาคมนี้เวลา1ทุ่มตรงมาต่อที่ข่าวใหญ่ประจำวันนี้เลยนะครับนั่นก็คือเตรียมชูเสื้อสื่อญี่ปุ่นตีข่าวคอนซะจ่อปิดเดียวคว้าตัวสุภโชคสารชาติร่วมทัพเว็บไซต์กีฬาชื่อดังของญี่ปุ่นอย่างสปอร์ตโฮชิรายงานว่าฮอกไกโดคอนซาโดเรซัปโปโรใกล้ปิดเดียวคว้าตัวสุภโชคสารชาติแนวรุกคนสำคัญของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปร่วมทีมโดยเตรียมประกาศอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้โดยทางสื่อญี่ปุ่นนะครับได้รายงานว่าเจ้าเช็คว่าที่นักเตะที่ดูมีแววที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างรุ่นพี่อย่างชนาธิปสงกสินที่เคยค้าแข่งกับซัปโปโรในช่วงระหว่างปี2017ถึง2021ก่อนย้ายไปคาวาซากิฟอนตาเล่ในปี2022ด้วยค่าตัวจำนวนมหาศาลโดยการเจรจาผ่านไปด้วยดีและแข้งชาวไทยรายนี้เตรียมที่จะมาเป็นสมาชิกใหม่ของซัปโปโรอย่างแน่นอนพร้อมคาดการณ์กันว่าจะเป็นเลขที่2ของการแข่งขันในเจลีกฤดูกาลนี้และนอกจากนี้นะครับทางสื่อญี่ปุ่นยังมีรายงานเพิ่มเติมว่าสัญญาในครั้งนี้จะเป็นแบบยืมตัวสุภโชคโดยคาดการณ์กันว่ากลางเดือนพฤษภาคมนี้ทางประธานสโมสรของคอนซาโดเรซัปโปโรจะเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อเซ็นสัญญากับทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและเปิดตัวอย่างเป็นทางการในกลางเดือนพฤษภาคมนี้แฟนๆนะครับก็รอได้เลยนะครับกับการชูเสื้อครั้งประวัติศาสตร์ของสุภโชคสารชาติกับการย้ายไปค้าแข้งยังเจลีกประเทศญี่ปุ่นเป็นรายที่2ครับต่อจากไคฮิราโนะที่ย้ายไปเล่นให้กับซิลาโซโอซาก้าในปี2014ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าเช็คสุภโชคสารชาติด้วยนะครับกับโอกาสครั้งสำคัญในการไปพัฒนาฝีเท้ายังต่างประเทศในศึกเจลีกญี่ปุ่นในเลกที่2ในส่วนของเจ้าเช็คเองนะครับภารกิจยังไม่จบเมื่อมีคิวพาบุรีรัมย์ยูไนเต็ดลงทำศึกช้างเอเชียในรอบรองชนะเลิศที่จะพบกับสุพรรณบุรี FC ที่สนามชลบุรีสเตเดียมในวันที่18พฤษภาคมนี้เวลา1ทุ่มตรงถ่ายทอดสดผ่านแอป ASP แล้วก็จบลงไปแล้วครับกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในวันนี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ